ในวิดีโอ chapter นี้ก็เป็นปัญหา optimization ในกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า quadratic programming หรือprogram function กำลังสองนะก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวก็ขอทบทวนกับ quadratic function ที่เป็นฟังก์ชันของ vector Rn ละกันนะแล้วก็จะอธิบายว่า formulation ของ quadratic program เนี่ยมันคืออะไรนะก็เหมือนเป็นนิยามของปัญหาในกลุ่มนี้แล้วก็สำหรับปัญหา quadratic program ซึ่งจะเรียกสั้นๆว่า QP เนี่ยสำหรับในคลาสที่เป็น special case special case นั่นคือ equality constraint เนาะมีปีอะไรล่ะ equality constraint อย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันมี result อะไรที่เป็น result known อยู่แล้วนะสามารถนำผลลัพธ์นี้ไปใช้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็คือพูดถึง algorithm แล้วอาจารย์ก็ point out ไปถึง algorithm นิดนึงก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเนื่องจากเราก็มีเวลาแค่ lecture นี้ lecture เดียวนี่แหละดังนั้นการพูดทุกอย่างเกี่ยวกับ QP ก็จะเน้นเป็นเรื่องของลักษณะ definition formulation แล้วก็ยกตัวอย่าง application แต่ถ้าคุณเรียน optimization ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นวิชา optimization ที่มัน conventional จริงๆเนาะการเรียน quadratic program ก็คือต้องเรียนรู้การทำความเข้าใจ numerical method ที่เอามาใช้นะก็อาจารย์จะน่าจะไม่ได้ครอบคลุมเรื่องตรงนี้มากนักนะก็เป็นลักษณะแค่formulate เป็นแล้วก็เรียก solver นะโดยที่ก็ขอยกไว้ว่าสมมุติถ้าคุณไปเรียนวิชา optimization ในคลาสอื่นแล้วกันเนาะการเรียนรู้อัลกอริทึมพวกนี้สำคัญนะโอเคสำหรับ quadratic function นิยามคืออย่างนี้ก็นะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับฟังก์ชันกำลังสองอะไรที่แบบเรียนตอนเบบี้ใช่ไหมแบบว่ากราฟพาราโบลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็แค่ขยายผลขยายนิยามตอนที่ x มันเป็น rn เท่านั้นเองอันนี้ถ้าจอไม่ขยับต้องบอกเหมือนเดิมนะถ้ามันเกิดฟรีซขึ้นมาเมื่อไหร่ก็quadratic function นี่จะอยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้ one half นะแล้วก็ x transpose px แล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยก็คือเป็น quadratic form ใน x แล้วก็มี linear term ติ่งมาบวกด้วยอีกอันนึงเนาะซึ่ง ในควอดราติกฟังก์ชันที่พูดในหน้านี้ขอกล่าวถึงตอนที่ p เป็น positive definite ก่อนละกันเห็นสัญลักษณ์นี้ต้องรู้นะถ้า p เป็น positive definite matrix มันคือ assume หมายถึงว่ามัน imply ไปในตัวเลยว่า p เนี่ยหา inverse ได้เนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า eigen value ทุกตัวของ p เป็นบวกหมดนะทีนี้การที่เนื่องจาก p มันหา inverse ได้เนี่ยไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยมันสามารถ complete square ได้ใหม่นะเหมือนอย่างคุณมี1ส่วน2 x กำลังสองแล้วคุณบอกว่ามี3 x เนี้ยอาจารย์ก็บอกว่ามันทำไมอะ complete square ได้ใหม่เนาะก็เป็น x บวก3กำลังสองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะต้องลบออกจาก9นะอันนี้ก็เหมือนกันพออาจารย์มี linear term ใน x ใช่ไหมอาจารย์ก็มา complete square ใหม่เนาะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นเป็นว่าฟังก์ชัน f นะก็จะมีลักษณะเป็นอะไรx บวกด้วยเทอมคอนสแตนต์อันนึงไปลอง verify นะ f ตัวนี้ข้างบนกับ f ที่เขียนอยู่บรรทัดนี้มันเท่ากันเนาะไอสิ่งที่ระบายสีเหลืองนี่คือเหมือนเป็นการเลื่อนแกน x เฉยๆนะทีนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าบรรยายเหมือนเดิมนะสิ่งที่ทำคือบรรยายเจ้าฟังก์ชันนี้ ด้วยสการสเกจรูปเนาะสมมุติถ้าอาจารย์ x ของอาจารย์อยู่ใน R2 สเกจที่ตรงนี้เป็นการสเกจว่านะ fx เท่ากับค่าคอนสแตนต์ค่า1เนาะหน้าตามจะเป็นแบบนี้อีลิปซอยด์อีลิปซอยด์ตัวนี้ถ้าสเกจคร่าวๆมันกล่าวได้หมดเลยเนาะอีลิปซอยด์ตรงนี้มันจะมีทิศทางตรงไหน principal axis มันจะไปทางไหนมันจะขึ้นอยู่กับ matrix ที่ parameterize ตรงนี้ไอ้สีม่วงเนาะโดยที่มันอาจารย์มีวิดีโอเลคเชอร์อันนึงอยู่นะสำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบนี้เนาะนะก็เจ้าตัวซิกมานี่แหละจะเป็นตัวถ้าจัดอยู่ในรูปฟังก์ชันกลางสองถ้าจัดอยู่ในรูปนี้เมื่อไหร่นะeigen vector จะเป็นตัว eigen vector ของใครของซิกมานะจะเป็นตัวบอกทิศทาง principal axis ของ ellipsoid เนาะ eigen value ของ matrix ซิกมาตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวบอกความยาวของ principal axis
นะอันนี้เป็นเรื่องของ ellipsoid ใน Rn ไปทวนดูทีนี้ถ้าไปพอตเป็นใน R 3เนี่ยก็ไอตรงตัวค่าฟังก์ชันเนาะก็จะเป็นอะไรอะลักษณะเป็นอิลลิปซอยด์เป็นทรงอิลลิปซอยด์ใน R 3ก็ลองสเก็ตช์ให้ดูตามรูปนะทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่บ่งบอกนี้นะถ้าจัดอยู่ในรูปนี้ตัวที่บ่งบอกแมทริกซ์ที่จะพารามิไตรก็คือ P inverse เนาะแล้วก็มีการเลื่อนแกนไปอยู่ที่ลบ P inverse Q โอเคนะ ทีนี้ควอดราติกฟังก์ชันจะมาเกี่ยวข้องกับปัญหา QP ใน2แบบในฐานะที่มันเป็น objective แล้วก็ในฐานะที่ตัวมันเองจะเป็น constraint function จำได้ไหมว่าปัญหา optimization ด้วยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในรูป minimize objective f0 ใช่ไหมแล้วก็subject to constraint function fix น้อยกว่าเท่ากับ0 i ก็แบบ1ถึง m เนาะอย่าลืมว่าตรงนี้เรียกว่าอะไร objective function ตรงนี้เรียกว่า constraint functionอาจารย์กำลังจะชี้เห็นว่าปัญหา QP มันจะมายุ่งเกี่ยวหมายถึงว่าปัญหา QP จะยุ่งเกี่ยวกับควอดราติกฟังก์ชันควอดราติกฟังก์ชันจะมาโผล่ในตรงไหนบ้างจะมาโผล่ในออบเจคทีฟบ้างในคอนสตรีนบ้างนะทีนี้ถ้ามันมาโผล่ในมันมาโผล่ในลักษณะเป็นออบเจคทีฟเนาะอย่าลืมว่าเวลาคุณมี objective อะไรเนาะเวลาเราทำ optimization เนี่ยเราสนใจอะไรล่ะที่ผ่านมาแล้วเราก็สนใจดูว่าobjective เนี่ยมี contour เป็นอย่างไรถูกปะคำว่า contour หรือ level set นั่นแหละเนาะซึ่งดังนั้นในมุมมองอย่างนั้นเนาะเมื่อ quadratic function มาเป็น objective นะอาจารย์ก็ลองนั่นดูสำหรับตัวอย่างนี้นะก็ขอยกตัวอย่างคราวนี้ P นะเป็น positive semi definite ละนะ P ตัวนี้ semi definite positive semi definite คืออะไรหรออ่ะทวนหน่อยกิติศักดิ์ครับจ้ะจำไม่ได้ครับจ้ะจำไม่ได้จ้ะเมธีอ่ะครับ positive semi definite semi definite เดี๋ยวนะถ้าเป็น positive definite มันคือเป็น eigenvector มันต้องเป็น0ทั้งหมดแต่ถ้าเป็น semi พูดผิดหรือเปล่า eigenvector อ่ะพูดอีกที eigenvalue ครับ eigenvalue lambda ต้องเป็น0 lambda ต้องเป็นมากกว่า0ทั้งหมดครับแต่ถ้าเป็น semi definite มันเดี๋ยวนะครับเซมิคือกึ่งบางตัวซึ่งมันไม่ได้เป็นบวกนะครับไม่ได้เป็นบวกทั้งหมดแล้วมันเป็นอะไรล่ะแล้วบางตัวมันเป็นอะไรบางตัวอาจจะเป็นแบบศูนย์อย่างเงี้ยป่ะครับเพราะว่ามีบางตัวเป็นศูนย์ครับจ้ากระชับก็คือไอเกนทุกตัวทำไมเอ่ยนอนเนกาทีฟป่านนี้ต้องเข้าใจแล้วนะโพซิทีฟกับคำว่านอนเนกาทีฟเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะภาษาอังกฤษ non negative กับ positive เหมือนกันไหมอภิญญาไม่อยู่อ่ะไปฮัลโหลค่ะอยู่ค่ะจ้า ไม่ positive กับ non negative นะคะไม่เหมือนค่ะเราจะไม่ตอบ yes or no เสมอนะในข้อสอบมันจะไม่ใช่แค่ yes or no มันคืออย่างไรจ้ะคือไม่เหมือนก็ไม่เหมือนอย่างไรเข้าใจปะก็ถ้า positive มันก็เป็นบวกใช่ปะคะแต่ว่า non negative ก็คือมันจริงๆมันก็เป็นก็ไม่ใช่ลบก็เป็นบวกตายแล้วไม่บอกได้ไหมขอไม่บอกได้ไหมเออแต่ถ้าสอบแบบว่าช่วย positive คือบวกล้วนครับถ้า non negative คือมีทั้งบวกแล้วก็รวมค่าศูนย์ไปด้วยนี่มันตั้งแต่เรียนม.ปลายหรือเปล่าเนี่ยจ้าจำนวนจ้าไม่เป็นลบกับจำนวนเต็มจำนวนบวกเนี้ยนะไปทวนจ้าโอเคแล้วยังไงนะเนี่ยก็ต้องกลับมาเรื่องหลักเสมออ่ะเพราะฉะนั้น positive semi definite matrix เนี่ยหมายถึงตอนที่อะไรเอ่ยใช้สัญลักษณ์แบบนี้หมายถึง eigen value เนี่ยทำไมเอ่ย
non negative นะอาจจะเป็นบางตัวเป็น0อาจจะบางตัวจะเป็นบวกเนาะทีนี้ที่บอกไงกำลังสนใจมันในมุมไหนกำลังสนใจในมุมที่มันกำลังจะเป็น objective function เพราะฉะนั้นจะสนใจ level set ของมันเนาะในกรณีแรกคือ PDF กรณีที่2คือ P อะไรนะ positive semi definite เนาะอาจารย์พลอตlevel set ให้ดูนะในกราฟซ้ายแล้วก็กราฟโทษทีกราฟขวาเป็นการพลอต level set เนาะมันก็จะหน้าตาเป็น ellipsoid ใช่ไหมอย่างที่อธิบายจากหน้าที่แล้วเนาะทีนี้ในภาพซ้ายอาจารย์พลอตอะไรล่ะแกนเนี้ยก็คือค่าของ fx เลยเป็นการพลอต surface ของฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นก็ในทิศอะไรล่ะทิศแนวตั้งนะทิศแกน z นั่นคือค่าของ f เลยคุณจะเห็นว่ามันเป็นอะไรมันก็จะเป็นรูปแบบเหมือนถ้วยขึ้นทุกคนนึกออกปะsurface plot กับ level set plot สองอันนี้มันสัมพันธ์กันยังไงนะมีใครตอบได้ไหมไอตัว contour ครับมันเหมือนเป็นภาพตัดที่แบบเหมือนเรามองจากบนลงล่างครับอาจารย์ณัฐพลใช่ไหมณัฐพลอาจจะเห็นใช่ก็คือถ้าคุณเอาแผ่นกระดาษบางๆนะแผ่นกระดาษบางๆมาเฉือนมันในแนวราบนั่นคือเป็นการบอกว่าช่วยฟิกหน่อยว่า fx เท่ากับ constant คือค่าอะไรเวลาคุณมองลงมาใช่ไหมมองลงมาใน area ซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะเนี่ยอาจารย์อย่างเงี้ยเนาะตรงนี้คือมอง x ใครนะ x คนไหนนะที่มีค่า fx เท่ากับความสูงเท่ากับไอ้แผ่นกระดาษที่คุณกำลังมาเฉือนตัดเนาะคุณจะเห็นเป็นมุมเป็นอะไรเอ่ยคอนทัวร์นะสับเลเวลเซตคืออะไรสับเลเวลเซตก็คือเซตของ x ที่ fx น้อยกว่าหรือเท่ากับคอนสแตนต์เลเวลเซตกับสับเลเวลเซตอยู่ใน introduction chapter นะไปทวนถ้าใครยังไม่รู้โอเคคราวนี้มากรณีที่2กรณีที่2คือ p มันเป็น positive semi definite อ่ะตึงมัน positive semi definite ยังไงต้องรู้ก่อนว่า1ถ้าอะไรเอ่ยกรณีนี้เนี่ยแลมด้าของ p จะมีบางตัวเป็นอะไรเอ่ยเป็น0ถูกไหมพอแลมด้าของ p บางตัวเป็น0 p ตัวนี้จะ invertible มั้ย p ตัวนี้จะ invertible มั้ยถามใครดีล่ะวุฒิภูมิมีไอเกนบางตัวเป็น0จ้ะวุฒิภูมิไม่แน่ใจอะครับไม่ทราบครับที่ภูมิพอเรียนแล้วหน้าเงยนะเออเห็นเพดานอะทำไมจำไม่ได้อะใครตอบหน่อยล่ะชูราบมาฮัลโหลครับไม่ใช่พอเดทเป็นศูนย์หรือเปล่าเอ่ยครับอะไรนะที่มันไม่ invertible ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าพอดิเป็นศูนย์ป่ะผมไม่แม่นครับจะตอบอะไรก็ตอบไม่ต้องตอบแบบนักการเมืองได้ไหมผมไม่แน่ใจผมเกรงว่าแบบแบบไม่ต้องจ้ะขอกระชับแบบคณิตศาสตร์จะคิดว่าใช่ก็ไม่ใช่ใช่ถูกต้องจ้ะเพราะว่าอะไรเดทของ p คือเป็นผลคูณของแลมด้าทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยเดทจะเป็น0แล้วก็ p ทำไมis not invertible นะกรณีนี้โอเคก็มันก็จะต่างกันนิดนึงคราวนี้สำหรับตัวอย่าง p ตรงนี้คุณเห็นทิมตาอย่างเงี้ยเนาะ1111ชัดเจนเลยใช่ไหมเดทเป็นอะไรเอ่ยเดทเป็น0เนาะก็ไม่ invertible คอนเฟิร์มกันคราวนี้ไอ้ surface ของมันนะจ๊ะมันจะเขาเรียกว่ามันคราวนี้มันจะไม่ได้มีเรียกว่าอะไรไม่ได้มีส่วนของมันจะมีบางทิศทางของ x ซึ่งถ้าคุณไปใช้อะไรถ้า x ไปทางเนี้ยนะทำไมเอ่ยค่าฟังก์ชันจะสูงขึ้นถูกไหมค่าฟังก์ชันจะสูงขึ้นแต่ถ้าคุณ x ไปทางเนี้ยคุณเห็นตัว surface มันไหมมันเหมือนค่าฟังก์ชันทำไมเอ่ยจะทิ่มลงไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ convincing ไปพลอตเองในคอมพิวเตอร์เนาะจะหมุนแกนหมุนอะไรเพิ่มช่วงอะไรลองไปทำได้เลยนะอาจารย์ก็กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นใจความสำคัญก็คือถ้า p มันเป็น positive semi definite แล้วเนี่ยมันจะมีบางทิศของ x นะที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันเนี่ยลู่เข้าหาลบอินฟินิตี้ได้โดยการแสดงอย่างไรเอ่ยแสดงอย่างนี้ก็คือบอกว่าสำหรับตัวอย่างนี้เลยนะสำหรับ specifically this example อาจารย์รู้ว่าหลักการจะเป็นอย่างนี้คือสมมติ f ของ f ตัวนี้มันเป็นควอดราติกกับ
ฟังก์ชันควอดราติกใช่ไหมซึ่งมีฟังก์ชันเทอร์มลีเนียร์ด้วยถ้าอาจารย์เลือก x ที่อยู่ใน null space ของ p นั่นก็คือ null space ของ p คือใครอ่ะใครก็ได้ที่เป็น direction 1กับลบ1ถูกไหมเพราะว่า1กับลบ1คูณ p เนี่ยแล้วเป็น0เสมอใช่ไหมนั่นเรียกว่าอยู่ใน null space เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ x เนี่ยที่อยู่ใน direction 1ลบ1แล้วอาจารย์คูณด้วย scaling t ไป t เป็น scalar ก็จะอยู่ใน null space ของ p เสมอทีนี้พอเอา x ตัวนั้นไป evaluate ในฟังก์ชัน f เนาะอันนี้ต้องเขียนไหมถ้าเอา x คือ x ตัวนี้อยู่ใน null space ของ p แปลว่า px เท่ากับ0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันทำให้เทอมนี้ทำไมเอ่ยกลายเป็น0แล้วจางก็แค่evaluate ตรงนี้ต่อนะว่ามันก็จะเป็น q transpose vector 1กับลบ1ใช่ไหมแล้วก็มี constant t ตรงนี้มาสำหรับตัวอย่างเนี้ยสำหรับเฉพาะตัวอย่างนี้ q นะ q พอไป transpose กับ t ปุ๊บนะมันก็เป็นเลข4อะไรสักอย่างทีนี้ปรากฏว่ามันทำไมเอ่ยออกมาเป็นค่า 4t เนาะมันก็แปลว่าอ้าวแต่ t เนี่ยเป็น scaling อะไรก็ได้นะเป็น scaling อะไรก็ได้เพราะว่าไม่ว่า t จะคูณ1ลบ1ยังไงอะไอเวกเตอร์ x ก็ยังอยู่ใน null space ของ p อยู่ใช่ไหมทีนี้มันแปลว่าถ้า t อาจารย์เลือก t ให้เป็นแบบเลขลบอะแล้วลบแบบลบสุดๆมันก็คือหมายถึงว่าอ่ะ1ลบ1ทิศทาง x 1ลบ1อยู่นี้ถูกไหม1ลบ1ถ้าอาจารย์กลับติดลบไปเป็นยังไง t เป็นลบเนาะ t เป็นลบมันก็จะเป็นเวกเตอร์ทิศนี้ถูกปะถูกไหมแล้วแบบ extend มันให้แบบใหญ่มากอะใหญ่มากแปลว่า x ทิศนั้นอะกำลังจะทำให้ fx ของคุณลู่เข้าหาลบอินฟินิตี้โอเคไหมในทาง optimization เนาะถ้า cost objective ของคุณมีบาง choice ใน x นะมีบาง choice ของ x ที่ทำให้ค่า fx ของคุณเป็นลบได้อย่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอันนั้นปัญหา optimization นั้นจะเรียกว่าเป็นปัญหาอะไรเอ่ยจำได้ไหมที่เราวัดมาไหมอ่ะเช็คนึงไม่มาใช่ไหมดาวว่าไม่มานะอัตพรก็คาดว่าจะไม่มานะโอเคนัดดันไนตอบได้ไหมนัดดันไนเทศวิเชียนอ๋อครับถ้า fx เป็นอนันต์ลบลบอินฟินิตี้จ้ะลบอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้คือเป็นอนันต์มันได้2ทิศใช่ไหมครับเป็นเดี๋ยวนะครับอันบาวเดดบีโรนึกถึงคาแรคเตอร์ของปัญหาที่คุณทำออปติมิเซชันคุณจะมินิมัลส์มันใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้แบบอ่ะมินิมัลส์ได้แบบอุ้ยเป็นลบแบบลบสุดๆเลยอ่ะใช่ไหมปัญหานั้นเรียกว่าปัญหาอันบาวเดดบีโรปัญหาอย่างนี้จะแปลว่าอะไรอ่ะในทางแอปพลิเคชันมันไม่น่าสนใจมันไม่น่าสนใจดีถูกไหมมันเหมือนกับว่ามันฟอร์มูลเลตไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นขั้นตอนโมเดลลิ่งถ้าคนกำลังทำโจทย์แอปพลายอะไรอย่างนึงปัญหา unbounded below ก็คือเป็นปัญหาที่ไม่น่าสนใจถูกไหมเหมือนไม่ได้คิดให้รัดกุมพอถูกปะเหมือนอย่าคือถ้าจุดต่ำสุดมันมีความหมายมีนิ่งอะไรสักอย่างแต่ว่าคุณกำลังบอกว่าจุดต่ำสุดเนี่ยโอ้ทำให้ลบเป็นยังไงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็นั่นนะโอเคคือในถ้ามองในทางคณิตศาสตร์ถามว่ามีปัญหา optimization ที่ unbounded below ไหมมีเยอะแยะแบบเหมือนว่าถ้าไม่สนใจ physical meaning อะไรของมันเลยเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะถ้า p เป็น positive semi definite เมื่อไหร่อาจารย์จะทำอย่างนี้ได้เสมอหมายถึงว่าให้ p มาให้ q มาอาจารย์จะทำอย่างนี้ได้เสมอนั่นเลือก x อยู่ใน null space ของ p แล้วมันจะมี choice ของ x ที่คุณสามารถ extend แล้วทำให้ fx เนี่ย unbounded below ได้เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนั้นคุณจะเห็นว่า sub level set คือเซตของ x ที่ทำให้ fx น้อยกว่าเท่ากับ c ใช่ปะ sub level set ของมันจะกลายเป็น unbounded set เพราะว่าจากยกตัวอย่างเมื่อกี้เห็นไหมถ้า t เข้าหา low infinity x ตัวนี้ก็แบบ x ตัวนี้ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่ทำไมอะ norm ใหญ่มากเลยถูกไหม norm ของ x จะใหญ่มากแปลว่าอะไรอะก็แปลว่าเซตที่ contain x ทั้งหลายที่ทำให้ fx น้อยกว่า c มันทำไม unboundedเป็น unbounded set หมายถึงว่ามี member เยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ member เยอะแยะมันก็ขนาดของ member ในเวกเตอร์นั้นขนาดของเวกเตอร์ x ในเซตเหล่านั้นจะมีขนาดใหญ่มากใช่ไหมไม่มี bound โอเคเวลาลองไปพลอตดูนะคอนทัวร์ของมันเนาะก็ในdirection เนี้ยจะเป็น unbounded set นะตัวอย่างถัดมาอันนี้จะทำแยกกรณีหลายกรณีนะเริ่มจากอะไรเอ่ย p ที่เป็น positive semi definite ก่อนกรณีถัดมาคือ p ที่เป็น indefinite matrix
indefinite matrix เนี่ยใช้สัญลักษณ์นี้นะนั่นก็คือว่ามันไม่เป็นทั้ง positive semi definite แล้วมันก็ไม่ได้เป็นทั้ง negative definite เรารู้จักคำว่า positive definite matrix มาแล้วอันนี้ทุกคนรู้นะว่า lambda ของ p ทำไมเอ่ยมากกว่าเท่ากับ0ทุกตัวเนาะถ้าคำว่า negative definite เนี่ยหมายถึงว่านิยามก็คือ matrix c เป็น negative definite ก็ต่อเมื่อลบ p เป็น positive semi definite นะสำหรับ matrix p ที่ไม่เป็นทั้งบวกไม่เป็นทั้งลบเขาก็จะเรียกว่า indefinite matrix ใช้สัญลักษณ์แบบนี้เนาะถ้าคุณไปหาeigen ของ p ในกรณีที่เป็น indefinite ก็คือจะมีทั้งอะไรเอ่ยมีทั้งบวกมีทั้งลบโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะ p เท่ากับเนี่ย2 1 1 -1 เนี่ยเราไปลองดูนะสำหรับ p ที่ indefinite แบบเนี้ยถ้าคุณไป plot surface ของ quadratic function มันจะอันนี้จะพูดยังไงดีเหมือนมีกระดาษแล้วก็บิดอ่ะมีจุดบิดนะน่าจะเคยเห็นนะไอ้จุดพวกเนี้ยแล้วก็ถ้า x หมุนไปทิศทางเนี้ยค่าฟังก์ชันมันจะเพิ่มขึ้นอย่างอันนั้นโอเคนะส่วนถ้า x เริ่มลงมาทางเนี้ยค่าของ f จะลดลงแบบลดลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโอเคนะอยากจะคอนเฟิร์มตรงนี้หรอไปลองพอดเซอร์เฟซเองนะแต่ว่าถามว่าอธิบายทางแมทยังไงอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนาะมันจะขึ้นอย่างนี้ก่อนอื่นสำหรับเซอร์เฟซตรงเนี้ยนะถ้าคูณตัดนะตัดอะไรล่ะเหมือนตัดแกนราบตัดด้วยไฮเปอร์เพลนราบใช่ไหมที่เหมือนเดิมเนาะตัดไฮเปอร์เพลนอย่างนี้นะคุณจะเห็นเป็นโทษทีต้องใช้คำว่าเห็นเป็นคอนทัวร์นะเป็นเลเวลเซตแบบนี้นะโดยที่เจ้าตัวเส้นเลเวลเซตเนี่ยมีลักษณะที่น่าสนใจนะก่อนอื่นอาจารย์จะบอกว่าไอควอดราติกฟังก์ชันแบบนี้ทุกคนรู้นะว่าสำหรับ p ที่เป็น symmetric ใดๆเนี่ยมันสามารถหา eigen value decomposition ได้เนาะก็เป็นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอธิบายยังไงดีอธิบายแบบอื่นดีกว่าอธิบายแบบนี้ดีกว่าก็คือทุกคนรู้ว่าถ้าเลือก x เนาะถ้าเลือก x ให้เป็น eigen vector ของ p นะถ้าใส่ x เท่ากับ v เนี่ย p คูณ v จะเป็น lambda v ทันทีถูกปะ p คูณ v จะกลับไปเป็นทิศทาง v เหมือนเดิมดังนั้นมันแปลว่าถ้าอาจารย์เลือกนะเลือก x ให้เป็น eigen vector ที่คู่กับ lambda ที่เป็นลบล่ะนึกออกไหมหมายถึงว่าสมมุติว่า lambda ของ p เนี่ยมันเป็นมี2มี -3 มี4อาจารย์สนใจตัวที่มันเป็น -3 เนี่ยเนาะคือแต่ละตัวมันก็จะมี eigen vector ของมันเองถูกไหม v1 v2 แล้วก็ v3 ทีนี้สนใจเจ้าตัว v2นะที่คู่กับ lambda ที่เป็นลบพอไปทำอย่างนั้นปุ๊บอะคุณก็จะพบว่าเอาไปคูณเนาะมันก็จะเป็นอะไร v transpose lambda v ถูกไหมแต่ lambda ตัวนี้มันเป็นสเกลาร์ถูกไหมถูกไหมเอ่ยคราวเนี้ย lambda ตัวนี้มันเป็นลบอยู่ไงมันเป็นลบอยู่เนาะดังนั้นมันแปลว่าเวลาคุณคำนวณหา fx ออกมามันก็จะเป็นเลข negative อันนึงซึ่งคูณอยู่กับอะไรเอ่ย norm square ของ eigen vector ถูกปะทีนี้ eigen vector เนี่ยคุณก็รู้ว่า eigen vector v ถ้า v เป็น eigen vector t คูณ v t เป็น scalar ใดๆเนาะเป็น2เป็น3เป็น4 t v ก็เป็น eigen vector ด้วยเสมอเนาะดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าให้ x เท่ากับ v จริงๆบอกอาจารย์บอกให้ x เท่ากับ t v ก็ได้นะใส่เข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น tv tv ใช่ไหม tv เพราะฉะนั้นมันจะมี scaling scaling มันต้องเป็นอะไร t กำลัง2เนาะต้องเป็น lambda t กำลัง2 lambda ลบแล้วก็ norm ของ v กำลัง2คราวนี้ lambda ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมแปลว่าค่าของฟังก์ชันของคุณทำไมเอ่ยเทอมนี้เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ lambda ที่เป็นลบแปลว่าคุณสามารถทำให้ f เข้าหาลบอินฟินิตี้ได้เสมอโดยการแค่อะไรก็แค่เลือก t ให้มันใหญ่ๆแต่ว่า t ตรงนี้เลือกใหญ่ให้เพื่อ norm ของ x มันใหญ่ขึ้นถูกไหมแต่ direction ที่ทำให้ fx ติดลบเนี่ยมันมาจากผลที่ว่าคุณเลือก x ให้เป็น eigen vector ที่คู่กับ lambda ซึ่งเป็นค่า negative นะสำหรับตัวอย่าง p อันนี้รูป p รูปหมายถึงว่า p ที่เป็น2 1กับ1 -1เนาะ
ก็ถ้าจำไม่ผิดคืออันนี้ต้องไปกดเครื่องคิดเลขกดแบบกดคอมพิวเตอร์นะอาจารย์เข้าใจว่าเป็นดิเรกชันเนี้ยจ้ะเนาะก็คือส่งผลกับรูปก็คือดิเรกชันเนี้ยอีกอันนึงก็คือเป็นไอ้ข้างหลังของมันเนาะถ้าเป็นดิเรกชันเนี้ยคุณสิ่งที่คุณเห็นนะก็คือว่า fx กำลังจะมีค่าน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเลเวลเซตตรงเนี้ยที่คุณเห็นนะที่คุณเห็นนะนี่คืออะไรเอ่ยเป็นสมมุติอันนี้เป็นเลขอะไรล่ะเลขลบ10อะไรเงี้ยเลเวลเซตถัดไปนี่คืออะไรมันกำลังเป็นลบที่มากขึ้นนะกำลังน้อยลงโอเคนะย้ำอีกครั้งรูปนี้นี่คือ based on example นี้นะไป verify ด้วยคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนาะแล้วในขณะเดียวกันแน่นอนที่ถ้าอาจารย์ทำอย่างนั้นได้ก็แปลว่าแน่นอนมันก็จะมี x ที่ทำไมอ่ะเป็น eigen vector ที่คู่กับ lambda บวกอ่ะนึกออกไหมใช่ปะเออเพราะฉะนั้นถ้าเอาอาจารย์เอา x ที่เป็น eigen vector ที่คู่กับ lambda บวก1ส่วน2 x transpose px มันก็จะออกมาเป็นแบบ lambda บวกแล้วก็norm square ของ v ซึ่งพอตรงนี้เป็นบวกมันก็แปลว่าแน่นอนถ้าคุณใส่ x ที่เป็น direction เดียวกับ eigen vector ที่คู่กับ lambda บวกfx ของคุณก็จะแบบพุ่งขึ้นเป็นบวกแบบไปเรื่อยๆมันคือทิศไหนอ่ะมันก็คือทิศในรูปก็คือarrow ที่อาจารย์วาดเป็น arrow ของ x เนาะคือกำลังจะชี้เห็นว่า arrow ทิศสีเขียวไม่ชัดอีกทิศสีน้ำเงินมันกำลังจะทำให้ค่าฟังก์ชันทำไมเอ่ยพุ่งขึ้นสูงโอเคไหมโอเคนะสำหรับอันนี้คือสำหรับฟังก์ชันที่ควอดราติกแล้วก็ p เป็น indefinite ก็ตามชื่อมันเลยเนื่องจากคำว่า indefinite ก็แปลว่าไอปริมาณเนี้ยควอดราติกเนี้ยบางทีมันก็เป็นมากกว่า0บางทีมันก็เป็นน้อยกว่า0มันขึ้นอยู่กับค่า x ที่มันใส่เข้าไปอาจารย์แค่ illustrate ให้ดูให้เฉยว่า x ที่เป็นทิศ eigen vector คู่กับ lambda ลบมันก็น้อยกว่า0แบบสุดๆเลย x ที่เป็น eigen vector คู่กับ eigen เป็นบวกมันก็สามารถทำให้เป็นบวกแบบสุดๆได้เหมือนกันนะโอเคคราวนี้ใจความสุดท้ายคือว่าถ้าคุณมีควอดราติกฟังก์ชันซึ่ง p เป็น indefinite f มันก็สามารถทำให้เป็น f ของค่าของ f มันก็สามารถunbounded below ในบาง direction ของ x ได้คราวนี้มันจะส่งผลกับ optimization ยังไงก็ส่งผลนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งดู constraint อะไรกันถูกไหมเพราะถ้า constraint ของคุณมันแบบ include อะไรล่ะ include ไอ้ direction ที่คลุม x ที่เป็น eigen vector ที่คู่กับ negative eigen value ปัญหาคุณก็จะ unbounded below ทันทีเดี๋ยวเรากลับมาพูดอีกทีนะอันนี้ให้อะไรให้เห็น character ของ quadratic function ในกรณีที่ p เป็นหลายๆ case คราวนี้มาที่ไอ้นี่แล้วล่ะมาที่ standard form นะปัญหาแรกที่เกี่ยวข้องกับ quadratic function ปัญหาแรกจะเรียกว่า quadratic program หรือ QPปัญหานี้มี description ว่า cos objective นะเป็น quadratic function และมี constraint เป็น linear equality กับ inequality เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนจากที่เราอะไรนะเพิ่ง sketch ไปเนาะ function ที่เป็น quadratic เนาะ level set ของมันหน้าตาจะเป็น ellipsoid ถูกไหมตามรูปนี้นะโทษทีพูดข้ามนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนะสำหรับปัญหา QP เนาะ in general P เขาจะให้เป็น symmetric matrix นะ P จะเป็น symmetric matrix โดยที่แน่นอนมันเป็นไปได้หลายอย่างนะถ้า P positive semi definite กับ P indefinite เนาะใช่ปะที่อาจารย์ลองสเก็ตให้ดูหลายเคสคร่าวๆเมื่อกี้เราบอกว่าถ้า P เป็น positive semi definite ใช่ไหมหน้าตา level set ของมันก็จะเป็น ellipsoidนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปที่อาจารย์วาดทางขวานี่คืออะไรเอ่ยในกรณีที่ p เป็น positive semi definite หรือถ้าตามรูปให้ exact จริงขอใช้คำว่า p มากกว่า0แล้วกัน positive definite ในกรณีที่ p เป็นมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยฟังก์ชันเนาะ cos objective จะเป็นฟังก์ชัน convex เขาก็จะเรียกว่ามันเป็น convex qp ทีนี้constraint ของมันเนี่ยเป็น linear inequality กับ linear equality ใช่ไหมก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะว่าถ้า linear inequality เราเคย sketch ไปแล้วนะว่าหน้าตาก็จะเป็น polyhedron ใช่ปะเป็นอะไรเอ่ย half space มา intersect กันเยอะๆเนาะก็จะเป็น poly เขาเรียกว่า polyhedron
การที่คุณมี linear equality constraint หน้าตาของมันคือยังไงนะหน้าตาของมันคือ hyperplane ใช่ไหมนั่นคือ intersection ของหลาย hyperplane ทีนี้ที่อาจารย์วาดมันเป็นแบบวาดแบบเหมือนอารมณ์ใน R2 ง่ายๆไงเพราะฉะนั้นคำว่า hyperplane ก็คือคำว่าเส้นอะเส้นใน R2 ดังนั้นถ้าคุณมีทั้ง linear inequality มีทั้งlinear equality เนาะมันก็คือมีทั้งไอเส้นน้ำเงินมีทั้งไอ polyhedron สีเบจอันนี้สิ่งที่เป็น constraint set คือตรงไหนหรอคือ region ไหนใครตอบทีดวงธิดา constraint set หรือ feasible set เนี่ยเร็วดวงจ๋าดวงธิดามาเปล่าไม่มาใช่ไหมฮัลโหลค่ะอาจารย์เออมันดีเลย์ไงอ่ะค่ะตรงเส้นสัมผัสอะค่ะอาจารย์ถาม feasible set เส้นสัมผัสไหน feasible set คือเซตของ x ที่ต้องสอดคล้องกับ constraint ทั้งหมดเออมันคือตรงไหนในรูปนี้จ้ะต้องทวนเนาะคอมเมนต์คือต้องทวนต้องรีวิวอันนี้อยู่ในบทแรกวิทวัฒน์นรเศษครับเป็นx ที่อยู่บนจุดx ที่อยู่บนเส้นสีน้ำเงินในโพลีฮีดอนครับถูกไหมมันก็คือเอาสีน้ำเงินกับไอ้โพลีฮีดอนมาอินเตอร์เซ็กชันกันมันก็เหลือแค่ไหนอ่ะมันก็เหลือแค่แกรกตรงนี้นี่คือ feasible set feasible set แปลว่าอะไรอ่ะไปทวน chapter แรกได้ไหมโอเคนะคราวนี้อาจารย์ก็ทำรูปให้ดูเฉยๆนะว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจคอนเซปต์นะเวลาทำ optimization คืออะไรอะ่ะถ้ามันเป็นพวกปัญหา constraint ใช่ไหมเราเห็น level set อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแน่นอนเราต้องอยากไปหา level set ที่ทำไมสอดคล้องกับค่า f ที่เล็กที่สุดถูกไหมในที่นี้ก็คืออะไรวงรีที่เล็กที่สุดแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเราเป็นปัญหา constraint ไงมันก็ต้องเป็นวงรีที่เล็กที่สุดที่อะไรต้องมาดูอะไรใน feasible set นี้วิสลามครับผมค่ะดูอีกทีได้ไหมครับอาจารย์ไม่มีอีกทีอัธสินอาจารย์ถามว่าอะไรหรออาจารย์ถามว่าวงรีตรงที่เล็กที่สุดครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ตรงไหนครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามันต้องอยู่ตรงเหมือนเป็นวงรีของอันที่3ที่มันสัมผัสตรงเส้นลบเดี๋ยวลบให้คลีนตึง feasible set อยู่นี่ตึงสีชมพูครับก็คือเป็นวงรีที่สัมผัสตรง feasible set ตรงนี้ครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของ polyhedron ด้วยอ๋อไม่ต้องสนใจ polyhedron แล้วจ้ะก็ในเมื่อถ้าพูดแล้วว่าตรงนี้เป็น feasible set อ่ะนั่นคือ take care ไปแล้วว่าเป็น intersection ของ polyhedron กับ line ถูกไหมกับ hyperplane คุณก็ต้องมาดูว่าวงรีที่เล็กที่สุดที่ทำไมอ่ะที่แตะไอ้เจ้า feasible set เนี้ยอยู่ตรงไหนถูกปะอ่ะระบายเข้มไปสักหน่อยก็คือตรงไหนตรงนี้โอเคไหมแน่นอนถ้าไม่มี constraint สีโทษทีถ้าไม่มี constraint สีน้ำเงินถ้าสีน้ำเงินไม่ใช่ constraint ถ้ามี constraint แค่ inequality ใช่ไหมก็ต้อง optimal point ก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนเข้าใจนะอย่าสับสนconcept พวกนี้มันก็จะมีอยู่เรื่อยๆขอยกตัวอย่างแล้วกันขอย้ำอีกครั้งคำว่า quadratic program คืออะไร objective quadratic constraint linear มีแค่คำนี้เองคำว่า constraint linear ก็คือประกอบไปได้ทั้ง linear inequality แล้วก็ linear equality นะโอเคสำหรับ P ที่ positive semi-definite ย้ำอีกครั้งปัญหานั้นจะเป็นปัญหา convex เพราะว่าฟังก์ชัน quadratic ที่ P positive semi-definite จะเป็นฟังก์ชันที่ convex เนาะตัวอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยนะก็คือเป็นปัญหา least square นะเพราะว่าปัญหา least square เนี่ยถ้าคุณแตกออกมามันจะเป็นแบบ x transpose ax ใช่ไหมแล้วก็ลบ2 b transpose ax เนาะคุณก็จะเห็นว่าอ้าวอันนี้นั่นแหละ P จ้ะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยจัดมันสมัยใช่ไหมก็คือไอ้ตรงนี้นี่แหละก็คือคิว
เนาะแล้วปัญหา least square ซึ่งน่าสนใจหน่อยนะที่มันมีอะไรหน่อยก็คือแบบใส่box constraint เข้าไปก็คือ meaning ของ x นี่อาจจะเป็นมีอะไรล่ะเป็นขนาดอะไรเงี้ยนะเป็นขนาดของสิ่งที่กำลังดีไซน์อยู่ก็เลยต้องมีsize ของ lower bound กับ upper bound เนาะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะไอ้พวก inequality constraint นี้คุณรู้ว่ามันคือเรียกว่า box constraint เนาะก็เป็น polyhedron แบบหนึ่งก็ตัวอย่างนี้ก็จะเป็น quadratic program นะโอเคคราวนี้มาดูเรื่อง property ของ QP กันดีกว่านะขอ break down เป็นแต่ละ case หน่อย40นาทีแล้วนะปัญหา unconstrained QP นั่นคือไม่มี constraint เลยนะก็จะเหลือแค่อะไรอ่ะเหลือ cross subjective แค่1 x transpose px เนาะปัญหานี้จะสำหรับ p ที่ไม่ positive definite ฉันใช้ชี้เฉพาะดีกว่าไหมก็คือมี2 case นะก็คือมันทำไมเอ่ยมันอาจจะ positive semi definite หรือมันจะอาจจะ indefinite โอเคไหมกรณีนั้นนะอันนี้คือหมายถึงว่าแตกเป็น2เคสนะ2กรณีที่เป็นไปได้กรณีนั้นเนี่ยปัญหาจะ unbounded below ทันทีอันนี้อาจารย์ illustrate ไปในตอนสไลด์เมื่อกี้แล้วถูกไหมเนี่ยอันนี้คือ p เป็น indefinite มีบางทิศทาง x ที่ทำให้ f หา low infinity ถูกไหมสำหรับสไลด์หน้านี้อาจารย์ก็ illustrate เหมือนกันว่ามีบางทิศของ x ที่อยู่ใน null space ของ p ถูกไหมแล้วก็ถ้ามันมีลีเนียร์เทอมเนาะถ้ามันมีลีเนียร์เทอมเนี่ย x ของมัน x ทิศนั้นจะทำให้ f เข้าหาลบอินฟินิตี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยสรุปเป็นบุลเลตแรกนะโอเคสำหรับ unconstrained ที่ถ้า p เป็นบวกถ้า p เป็นบวกเสมอคุณรู้ทันทีว่าอะไรเอ่ยมันจะอ๋อนี่ต้องแอบใส่นี่ไปด้วยนะมันจะมี unique solution ก็ได้จากการ take gradient ธรรมดาไม่มีอะไรนะปัญหา unconstrained take gradient จับเท่ากับ0มัน solution จะ unique เป็นลบ p inverse q เนาะคราวนี้มาพูดถึงกรณีที่constrained ดีกว่า qv จะเป็น qp จะเป็นปัญหา convex ถ้า p เป็น positive semi definite นะถ้า p positive semi definite นะตัวเนื่องจากกรณีเนี้ยปัญหามันเป็นปัญหา convex ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ local minimizer x star ใดๆก็จะเป็น global ด้วยนะอันนี้เป็น result 2ถ้า p เป็นบวกนะถ้า p เป็นบวกบวกเป๊ะๆ cos subjective แบบเนี้ยเขาจะเรียกว่ามันมีคุณสมบัติเป็น strictly convexity เนาะจริงๆ convex คืออะไรอาจารย์สเก็ตง่ายๆเนาะก็คือฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องกับไอ้เจ้าตัว inequality เนี้ยนะเอ๊ะเคยสเก็ตแล้วหรือเปล่าจริงๆเคยอยู่ใน introductory slide แล้วนะเนาะคำว่า strict inequality strict convexity เนี่ยก็แปลว่าไอ้เจ้า definition ของ convexity ตรงเนี้ยมันเป็นจริงสำหรับอะไรล่ะเครื่องหมายน้อยกว่าแบบ strict เนาะทีนี้ strictly convexity มันจะไปส่งผลให้เจ้าตัว solution ของคุณเนี่ย unique นะมีเป็นได้แบบเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะ illustrate ไอ้พวกนี้ในเชิงรูปเหมือนกันขอไล่ไปเรื่อยๆก่อนนะสำหรับปัญหา QP feasible set ซึ่งเป็นโพลีฮีดรอนเนี่ยนะมันอาจจะ empty ก็ได้นะพอเข้าใจใช่ไหมคำว่า empty set คืออะไรอ่ะก็สมมุติแบบคุณบอกว่าโพลีฮีดรอนของฉัน half space นี้กับ half space เนี้ยมา intersect กันมันไม่มี intersection ถูกไหมไม่ใช่ไม่มีหมายถึงว่า intersection เป็นเซตว่างเพราะฉะนั้นกรณีนั้น feasible set พอเป็นเซตว่างปุ๊บแปลว่าอะไรไม่มีแคนดิเดตมาให้เลือกตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นปัญหานั้นเขาก็จะเรียกปัญหา infeasible เนาะโอเค feasible set อาจจะเป็น unbounded set ก็ได้อย่าลืมนะว่า polyhedron มันไม่ได้หมายถึงว่าเวลามี linear inequality อย่างเงี้ยเนาะมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นรูป bounded set อย่างนี้เสมอถูกไหมอย่างมุดอาจารย์อาจจะบอกว่าแค่ x มากกว่า0ก็ได้พอแค่ x มากกว่า0มันคืออะไรเอ่ย non negative orthon quadrant 1เนาะ feasible set อาจจะ unbounded set ก็ได้แต่ทีนี้แต่ทีนี้มันกำลังจะบอกว่าเวลาถ้าเราเห็น feasible set ที่มัน unbounded คราวนี้ถ้ากำลังจะพูดใน property ของปัญหาว่าปัญหานี้ unbounded below ไหมหรืออะไรไหมมันต้องกลับมาดู cost subjective ด้วยนะถูกไหมคือ property ของปัญหา optimization ขึ้นอยู่กับทั้ง constraint กับทั้ง objective function ดังนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ย constraint เป็น unbounded set แล้วแบบเหมือนกับว่าอ้าวอย่างนี้ผม optimize แล้วมันจะต้องไปหาลบอินฟินิตี้เสมอเหรออันนี้ไม่ใช่ต้องกลับมาดู cos subjective เนา
อาจารย์กำลังจะ point out ว่าถึงแม้ physical sex คุณจะ unbounded นะแต่ว่าถ้า p ของคุณมากกว่า0เมื่อไหร่ปัญหาคุณก็จะ valid เพราะว่าอะไรอ่ะเนี่ยก็อย่างตัวอย่างรูปใช่ไหมก็คืออะไรล่ะถ้า p มากกว่า0ของคุณน่ะคุณรู้ว่า level set ของคุณน่ะเป็น ellipsoid แน่ๆถูกไหมดังนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีเซตที่ทำไมอ่ะสมมุติเซตเนี่ย constraint set อาจารย์ unbound ใช่ไหมแต่ถามว่าเจ้าตัว p star ของอาจารย์จะ finite เสมอไหมเสมอเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่ทำไมอ่ะหา optimum ได้เสมอนะโอเคsolution ของ QP มันจะต่างกับตอน LP แล้วที่ว่าถ้าอะไรล่ะอย่างตัวอย่างที่รูปอย่างเงี้ยสำหรับ LP เนี่ยเรารู้ว่าไอ้เจ้าตัว feasible set อ่ะถ้ามันเป็น polyhedron ถ้า LP เนี่ยคำตอบอะไรเอ่ยเจ้าตัวคำตอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ vertex ใช่ไหมคราวนี้สำหรับ LP สำหรับ QP เนี่ยมันไม่จริงอีกต่อไปแล้วเนาะอย่างตัวอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันถูกไหมไม่จะเป็นว่าเจ้าตัว solution จะต้องมาอยู่ที่ vertexเนาะมันอาจจะทัชอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยจืดอย่างเงี้ยถูกไหมนะจุดเนี่ยไม่ใช่เวอร์ติกซ์อ่ะคราวนี้ถ้าเราไปเรียน duality แล้วนะเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้รอบหนึ่งก็คือปัญหาที่คู่กันของปัญหา QP ก็ยังเป็น QP อยู่โอเครูปนี้เนาะอืมฮึอ่ะโอเคนะรูปนี้คือจะแสดงให้เห็นคอนทัวร์ของควอดราติกออบเจกตีฟในกรณีต่างๆกันนะอันแรกคือ p มากกว่า0 p มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ p indefinite จากที่เลคเชอร์ไปแล้ว p มากกว่า0 level set ของมันจะเป็น ellipsoid ใช่ไหมอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ดูหลายแบบนะคนละสีคือคนละ feasible set นะ feasible set สีเขียวอาจารย์จงใจให้มันเป็นอะไรเอ่ยหมายว่าจริงๆมันต่อไปเรื่อยๆนะต่อกองดองดองดองคือหมายถึงว่า feasible set เป็นอะไรเอ่ย unbounded set ถูกไหม unbounded set จะเห็นว่าสำหรับกรณีเนี้ยถ้า p มากกว่า0นะคุณก็จะหา free star ที่ finite ได้เสมออาจารย์ใช้คำว่า p star ที่ finite นะหมายถึงค่า minimum ของ core subjective โอเคไหมสำหรับตัวอย่างสีชมพูคือ feasible set ซึ่งเป็น hyperplane อันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยคุณนึกถึงสิคุณนึกถึง ellipsoid ใน Rn ที่กำลังนั่นอยู่แล้วคุณจะต้องทำไมอ่ะหด ellipsoid ให้เล็กที่สุดที่มันยังทัชกับสมมุตินี่ hyperplane ใช่ไหมแล้วก็มี ellipsoid เป็นกลมๆคุณต้องหา ellipsoid ที่กลมเล็กที่สุดที่มันยังทัช hyperplane นั้นเนาะเพราะนั้นมันก็คืออะไรเหมือนเดิม p star ก็ finite ใช่ไหมแล้วก็มีจุด optimumตัวอย่างเซตสีน้ำตาลเป็นตัวอย่างที่ illustrate ที่จะบอกว่า constraint set ของคุณเป็น polyhedron ใช่ไหมมี vertex นู่นนี่นั่นนะสิ่งที่มันต่างกันสำหรับ QP กับ LP ก็คือว่าคราวนี้ optimum ไม่ได้เกิดขึ้นที่ vertex ไม่จำเป็นจะต้องเกิดที่ vertex อีกต่อไปแล้วนะในกรณีที่2กรณีที่ p เป็น semi positive semi definite กรณีนี้อาจารย์เลคเชอร์ไปแล้วนะว่ามีจะมีบาง direction ของ x ที่ทำให้อะไรเอ่ยให้ core subjective มันทำไมมัน unbounded below ได้อ่ะทีนี้อ่ะแต่นี้ตัวอย่างในนี้นะกำลังจะตัวอย่างบอกว่า property ของปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็น combination ระหว่าง property ของ objective กับ constraints กับ feasible set feasible set สีเขียวเป็นการยกตัวอย่างนะเป็นการยกตัวอย่างว่า feasible set อันนี้ unbound เนาะ unbound แล้วก็หมายถึงว่า unbound เป็น direction ไหนเนี่ยถ้ายืดออกไปก็คือข้างนอกนะทีนี้ไอ้ตรง level set ตรงเนี้ยในทิศทางนี้ก็คืออะไรเอ่ยค่าของฟังก์ชันลดลงในกรณีนี้คุณก็จะพบว่ายังมีทำไมเอ่ยหา p star ที่ finiteนะก็คือเป็นจุดที่ constraint set touch กับไอ้เจ้าตัว level set ตรงนี้อยู่โอเคนะสำหรับถ้า constraint feasible set เป็นไอ้กล่องนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเอ่ยนี่คือ p star ค่าเดียวกันเนาะเพราะว่าไอ้ constraint set เนี่ยนะที่เป็นกล่องสีม่วงเนี่ยใช่ไหมมันทำไมเอ่ยมันแตะมันสัมผัส level setที่เป็น level set ค่าหนึ่งอ่ะอันนี้คือ fx เท่ากับ c อ่ะ c นี้เป็นเลข c เดียวกันเพียงแต่ว่าอะไรเอ่ย optimal point มันไม่ unique โอเคไหมตัวอย่างนี้เป็นการ illustrate ว่า
P star ของคุณคือ P star นี่ต้องยูนิคนะย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีบอกว่า P star เป็น2เป็น10ก็ได้นะP star ถ้ามันมีมันก็เป็นค่า finite 1ค่าเนาะแต่ถามว่า optimal point หรือ optimal solution มีตั้งหลายคำนะหรือคำว่า minimizer จะอาจจะยูนิคหรือไม่ยูนิคก็ได้อันนี้อาจารย์กำลัง illustrate case ที่มันไม่ยูนิคเนาะเพราะมันมี2จุดตรงนี้กรณีที่3การที่ P มันเป็น indefinite อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะอาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าสำหรับอันนี้น่าจะอิงกับไอ้ P ที่เป็นอะไรนะนี่เป็นตัวเลขเนี่ยตัวเลขในสไลด์อ่ะ211-1เนาะ211-1นะโอเคคือคอนทัวร์มันหน้าตาเป็นอะไรยังไงนี่อย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับแมทริกซ์ P นะโอเคไหมอาจารย์เปลี่ยนเลขเนี่ยไอ้เจ้าตัวแกนอะไรเนี่ยมันอาจจะหมุนเหมือนอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเนาะถ้าในอันเนี้ยจะเป็นอันที่ว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นทิศสีเขียวเนี่ย f ของคุณจะ unbounded below เนาะแล้วก็อันนี้ based on numerical example นี้นะเข้าใจปะอันนี้ก็คือถ้าเป็นสีม่วงก็คือทิศ x ที่มันกำลังเพิ่มขึ้นสีม่วงคือ x fx เพิ่มขึ้นสีเขียวคือเป็น direction ที่ fx กำลังลดลงนะก็ based on ไอ้ surface อันนี้ที่ยกตัวอย่างรูปไปคุณจะเห็นว่าทำไมมี surface ทั้งทิศที่ขึ้นกับลงใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าคุณกำลัง minimize objective ซึ่ง p เป็น indefinite อย่างเนี้ยถามว่า property ของปัญหาคืออะไรอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยต้องรอก่อนดู constraint function ก่อนนะสำหรับตัวอย่างอะไรล่ะ สำหรับตัวอย่าง constraint set ซึ่งมัน bounded นะอันนี้เป็นกล่องสีเหลืองเนาะอาจารย์ก็เหมือนเดิมนะอาจารย์ก็ต้องดู level set อะไรที่มันสอดคล้องกับค่าฟังก์ชันที่น้อยที่สุดที่ยัง touch ไอ้เจ้าตัวกล่องนี้อยู่เนาะตัวอย่างนี้ก็จะ illustrate ว่าเห็นไหมถึงแม้ว่า fx ของคุณจะทำให้ลบ infinity ได้ก็ตามแต่ constraint set ของคุณมัน bounded เป็นกล่องอย่างเงี้ยp star คุณก็ต้อง finite ค่ะทีนี้ p star คุณ finite นะอันนี้คือถามว่า optimal solution เป็นใครได้บ้างก็พบว่าเป็นอะไรเอ่ยมีได้หลายค่าก็ non unique เนาะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายก็คือ constraint set คือไอ้ set สีเหลืองเนี่ยจ้ะนะ constraint set คือ set สีเหลืองแล้วก็จงใจวาดให้มันทำไมอ่ะจริงๆมันคือ unbounded ด้วยหมายถึงว่า set มัน unbounded อ่ะหมายถึงว่ามันต่อไปอีกอ่ะแต่ว่ากราฟมันได้แค่นี้เนาะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า constraint set คุณเป็นอย่างเนี้ยปัญหาคุณคือ unbounded below เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่ง illustrate ไปใช่ไหมว่ามันถ้ามี x ไปถ้า x ไปทิศทางเนี้ย fx ของคุณจะทำไมเอ่ยเข้าหาลบ infinity ได้นะก็เป็นตัวอย่างสรุปเนาะว่า p แต่ละอย่างซึ่งบอก property ของ quadratic function แต่ละอย่างนะเมื่อ integrate รวมไอ้เจ้าตัว feasible set ไปแล้วนั้นตัว property ของปัญหาจะเป็นอย่างไรโอเคขอพูดให้จบถึงนี่เลยแล้วกัน QC QP สไลด์นี้ใจความสั้นๆคือกำลังบอกว่าอาจารย์กำลังจะพูด special case นะย้ำอีกอันนึงอันนี้เหมือนเอา lecture constraint optimization มาพูดเนาะก็คือสำหรับ QP ที่มีแต่ equality constraint เท่านั้นแล้ว P ของเราเนี่ยมากกว่า0บนอะไรเอ่ยบน null space ของ A ไม่ได้ assume ว่า P เป็นบวกเสมอนะเข้าใจปะหมายถึงว่าสัญลักษณ์นี้เป็นการบอกว่า p มากกว่า0เนี่ยหมายถึงประโยคนี้คือเป็นการบอกว่า x transpose px มากกว่า0 for all x on the null space of a โอเคมั้ยด้วย assumption แบบนี้เราสามารถโชว์ให้เห็นได้ว่าไอ้ matrix เนี้ยถ้าใครจำได้ matrix นี้มาจากไหนนะมาจากตอนที่ form ไอ้เจ้าตัว zero gradient ของลากรังเจียนเนาะเดี๋ยวลองไปทวนดูแมทริกซ์อันนี้จริงๆเขาใส่ชื่อให้มันหน่อยเรียกว่า KKT matrix นะคาราชคุนทักเกอร์ถ้าเราไป derive ลากรังเจียนนะเราก็จะพบว่า zero gradient นะซึ่งเป็น necessary condition ของ optimality condition นะสำหรับปัญหา constraint ที่มี equality constraint นะก็คือจะเป็นการ solve linear equation อันนี้เหมือนที่คุณทำกันบ้านนั่นแหละแต่เรากำลังจะบอกว่าเนี่ยด้วย assumption นี้ที่เป็นจริงเจ้า matrix เนี้ยมัน non singular ไงพอ matrix เนี้ย non singular มันจะทำให้ไอ้ linear system อันเนี้ยมี unique solution เนาะเพราะผลลัพธ์อันเนี้ยอาจารย์มีพิสูจน์อันนี้แต่ว่าอาจารย์จะข้ามโอเคไหม
จริงๆไปอ่านเอาก็ได้ง่ายนิดเดียวนะ proof อันนี้เป็น result สำคัญเลยคือนั่นคือแปลว่าอย่างเวลาทำกันบ้านเนี่ยคุณก็ใส่แทนตัวเลขใช่ไหมถ้าเวลาคุณทำกันบ้านเนี่ยคุณก็จะพบว่าอ๋อไม่เห็นจริงๆผมไปเช็คอินคุณสมบัติความเป็น non singular ของแมทริกซ์สีเหลืองทำไมไม่เช็คในคอมไปเลยล่ะก็ง่ายดีอ้าวก็เดทไม่ศูนย์อาจารย์ก็บอกว่าใช่แต่มันเป็นหมายว่าแต่ผลลัพธ์นี้มันเป็นเขาเรียกอะไร theoretical result ไงคือแค่ตรงนี้เป็นจริงอะนะ a full row rank แล้วก็ตรงนี้สีเหลืองเป็นจริงอะโอ้ยมันจะเป็นเลขอะไรก็เหอะคือซิสเต็มนี้มันจะมี unique solution เสมอ KKT matrix จะ invertible เสมอนะโอเคผลลัพธ์ตรงนั้นอะมันก็คือ imply 2 อย่างก็คืออย่างแรกคือ x star เนี่ยอย่างที่เราเคยรู้เนาะว่าคือปัญหาถ้าไม่ใช่ non convex อะนะปัญหามันจะทำไมอะมันจะมี local minimizer ใช่ไหมการที่คุณบอกว่า p ไม่ได้มากกว่า0ทั้ง space เนี่ยแปลว่าปัญหาคุณมัน non linear นะ non convex แต่อันเนี้ยกำลังจะบอกสิ่งที่มันได้มาสำหรับ property เนี้ย special case ก็คือว่าการที่ p มันทำไมอ่ะมากกว่า0ในแค่บาง region มัน prove ต่อไปได้เลยว่าเนื่องจาก x star lambda star ของคุณเป็น unique solution เนาะแล้วก็มันก็เลยทำให้ได้ว่าคุณก็จะไม่เจออะไรอ่ะคุณจะไม่เจอโซลูชันอื่นเพราะฉะนั้นตัวสิ่งที่คุณเจอเป็น local minimizer ก็จะเป็น global minimizer ด้วยจริงๆมันมีอะไรล่ะทำอะไรให้รัดกุมนิดนึงก็ไปอ่าน mathematical proof ในหนังสือเล่มนี้นะก็อันนี้เป็น standard result สำหรับ equality constraint QP โอเคอาจารย์จะขอไปเร็วๆก็นั่นคือจบไปแล้ว QP คืออะไรนะต่อมาปัญหาที่ยุ่งเกี่ยวกับ quadratic อันนึงเขาเรียกว่า QC QP quadratically constraint quadratic program สิ่งที่เปลี่ยนนิดนึงขอเน้นนิดนึงนะต่างจาก QP ยังไงนั่นหรอก็คือ inequality constraint เนี่ย allow ให้มันเป็นฟังก์ชันควอดราติกได้เนาะจากที่เราเรียนรู้เรื่องควอดราติกฟังก์ชันแล้วคราวนี้อาจารย์มองควอดราติกฟังก์ชันในฐานะที่เป็น constraint โอเคไหมควอดราติกฟังก์ชันควอดราติกฟังก์ชันที่เป็น constraint คราวนี้มันก็คืออะไรเอ่ย x ที่ทำไมเอ่ย1ส่วน2 x transpose pixบวก qi transpose x อะไรเนี่ยน้อยกว่า0หน้าตาของ constraint set ก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ ellipsoid ถูกปะเนี่ยถ้าอาจารย์สนใจ set x ที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นจริงนี่คือ constraint set ใช่ไหมเป็น ellipsoid ดังนั้นถ้ามันมีหลาย i มันก็ต้องเอาอะไรเอ่ยเอา ellipsoid มาทำ intersect กันเนาะอันนี้ก็ลองยกตัวอย่างไว้นะก็คือเนี่ยสมมุติมี3 inequalityโทษที3 quadratic inequality ใช่ไหมมันก็คือผลลัพธ์คือเหมือนเอา3 ellipsoid มาหา intersection กัน intersection นั้นก็จะกลายเป็น feasible set ของคุณเนาะตัวอย่างนี้อาจารย์มี linear equality constraint เข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ามีทั้ง2 อย่างเหมือนเดิม constraint set feasible set ก็คือแกร่งสีเขียวโอเคปะถ้าไม่มี linear equality constraint ก็คือไอ้เจ้าสีเหลืองถ้าไม่มี linear equality constraint นี่คือ optimal solution ถูกไหมถ้ามี equality constraint คืออันไหน feasible set ต้องอยู่ตรงนี้นะใช่ไหม optimal จะกลายไปอยู่ตรงไหนจ๊ะก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยนะโอเคตรงนี้เรียกสั้นๆว่า QC QP ทีนี้ AA ปัญหาในคลาสนี้อาจารย์ขอพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ P เป็น positive semi definite ละกันเพราะว่ากลุ่มนี้หมายถึงว่าการที่ assume P เป็น positive semi definite จะทำให้เลยทั้ง core subjective เนี่ย convex ทั้ง constraint เนี่ยก็เป็น convex constraint เนาะก็ปัญหารวมก็จะเป็นปัญหา convex ก็หมายถึงว่ามันก็จะมีกลุ่ม application หลายๆอย่างก็เป็น QC QP นะแล้วก็จะมีตัว convex solver อะไรที่ให้เลือกใช้ได้นะขอเบรกวิดีโอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพื่อตอบคำถามเนาะ